เอาความชั่วคือความไม่ดีของเขาฉันก็เลยจะทำชั่วบ้างนั่นก็ไม่ดีเอาความดีที่ว่าจะให้เขากลับตัวเป็นคนดีฉันจึงด่าเขานั่นก็ไม่ดีเพราะเอาความดีมาอ้างทำชั่วถ้าตกลงแล้วเราได้ทำชั่วนะความชั่วอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขายินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่จะนำเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆที่มันเป็นตัวแปรที่สำคัญในชีวิตของเราไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนั่นนี่โน่นมาดูซิว่าในบรรดาเงื่อนไขที่มันเป็นตัวแปรที่สำคัญเราจะปรับตัวแปรแก้เงื่อนปลดปลมให้ชีวิตของเรามันมีความผาสุกอยู่ได้ขึ้นบ้างไหมบางคนเนี่ยพอไม่มีความทุกข์ก็ไม่นึกถึงธรรมะจึงค่อยเวลามีความทุกข์แล้วค่อยมาคิดถึงว่าจะเอาธรรมะมาปรับใช้อย่างไรนี่เป็นตัวหนึ่งที่ดูได้ไงท่านผู้ฟังว่าถ้าชีวิตเรามีความทุกข์เราต้องแสวงหาทางออกจากทุกข์ทางไหนจะเป็นทางออกจากทุกข์ถ้าไม่ใช่ธรรมะทางออกนั้นไม่เกษมไม่ยั่งยืนเสียเวลาเปล่านอกจากเสียเงินทองแล้วยังเสียความรู้สึกด้วยธรรมะต่างหากท่านผู้ฟังที่จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนประกอบด้วยเหตุให้เกิดความคลี่คลายไปได้อย่างที่ว่าจะมานึกถึงธรรมะเวลาที่มีทุกข์แล้วจึงในทุกวันจันทร์ท่านผู้ฟังเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ช่วงของสมการชีวิตโดยรายการของเราก็จะแบ่งเป็นสองช่วงในช่วงแรกจะเป็นช่วงที่เป็นเคสของท่านผู้ฟังที่ได้แบ่งปันกันมาในช่วงที่เรียกว่าตายตามทางและหลังจากรับฟังเบรกสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มาพบกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่จะนำประเด็นเงื่อนไขหรือตัวแปรอันใดอันหนึ่งยกขึ้นมาประกอบว่าธรรมะข้อไหนที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ได้จริงๆการปฏิบัติธรรมนะทุกฝังมันไม่ได้ว่ารอเวลาที่เราทุกข์แล้วเราจึงค่อยมาปฏิบัติหรือรอเวลาที่ฉันว่างแล้วฉันจึงจะค่อยไปวัดอย่าเข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดมันทำยากชีวิตมันเปลี่ยนแต่การปฏิบัตินั้นทำได้ทุกเวลาได้ทุกสถานที่แม้แต่เวลาเคลื่อนที่อยู่ขับรถอย่างนี้ขับรถไปบางคนก็ถูกเขาปาดหน้าโอ้ยเรื่องกฎจราจรนี่มันสำคัญทำไมคุณทำอย่างนี้เดี๋ยวแต่ถ้าแผ่เมตตาไปอดทนได้มีอุเบกขาอยู่นานนั่นแหละปฏิบัติธรรมแล้วมีธรรมะอยู่ในใจเดียวนั้นแล้วอยู่ในรถนั่นแหละหรือว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนขับเราเป็นคนนั่งใช่ปะแล้วคนขับนี่มันขับทิ่มหน้าทิ่มหลังเบียกจึกเร่งก็ปืดโอ้ยขึ้นรถโดยสารมันเป็นอย่างนี้มันยิ่งกว่าสาย8ในตำนานอดทนเอามีเมตตาแผ่ไปตั้งอุเบกขาเอาไว้จิตไม่หวั่นไหวใช้วิชาตัวเบาใช้วิชายืดหยุ่นอะไรก็ตามอยู่ได้นั่นน่ะคือมีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วท่านผู้ฟังเราได้เงินเดือนมาได้มาเท่าไหร่น้อยหรือมากก็ตามไม่ได้ไปจ่ายในอบายมุขมีเล่นพนันซื้อบัตรซื้อหวยซื้อเบอร์หรือใช้ไปดื่มสุราเมรัยใช้จ่ายไปในการเป็นนักเลงเจ้าชู้แต่ว่าเอามาจ่ายในหน้าที่ศีลอย่างนี้ มีการเก็บไว้มีการแบ่งจ่ายมีการให้มีการสงเคราะห์นั่นปฏิบัติธรรมแล้วทุกฝั่งปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ณที่ตรงนั้นเลยธรรมะเนี่ยมันได้ทุกที่ไงทุกฝั่งเพราะว่าจิตเราไปทุกที่จิตเราอยู่ที่ไหนสติเราตั้งอยู่ตรงนั้นนั้นน่ะมีการปฏิบัติธรรมมาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันจึงแทรกซึมไว้อยู่ในทุกที่ทุกเนี่ยมันเป็นตัวที่มาสะกิดเตือนเราเฉยๆคุณตรงนี้นะต้องมีธรรมะคุณนั่นแหละฟังอยู่ไหมนะเขามาสะกิดเรียกความทุกข์นั่นนะอย่าลืมไปอย่าลืมบางคนมันลืมไปเผลอจึงทำให้ทุกข์โดยไม่จำเป็นที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะทุกฝั่งมันทุกข์โดยไม่จำเป็นเพราะว่าตั้งความคิดมีธรรมะไว้ไม่ถูกปรับใช้ไม่เป็นเรื่องราวที่มันไม่ควรจะทุกข์มันก็ดันมาทุกข์พอทุกข์แล้วก็จึงจะค่อยมาคิดหาธรรมะโอเคยังดีนะแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ตลอดความทุกข์เนี่ยมันเบาบางมากเอาพูดกระดมาตั้งนานนี้เพื่อที่จะนำเข้าสู่เคสละของเราวันนี้เป็นเรื่องราวชีวิตคู่ของครอบครัวหนึ่งที่ฝ่ายชายก็แต่งงานกับฝ่ายหญิงไอ้ตอนก่อนแต่งงานนี่โอ้โหดีทุกอย่างฝ่ายชายนะกับฝ่ายหญิงนั่นแหละรักกันพูดดีๆกันซื้อของมาให้กันมีเมตตาให้กันไปหาครอบครัวต่างฝ่ายต่างก็ยินดีพอใจกันดีละนั่นคือในช่วงที่จีบกันใหม่ๆคบกันหลายปีก็ยังโอเคแต่พอแต่งงานกันไปคือมันเหมือนช่วงโปรโมชั่นมันหมดยังไงไม่รู้นะฝ่ายชายก็เปลี่ยนไปยังไงฝ่ายหญิงบอกแบบไม่ค่อยดูแลเทคแคร์เหมือนเก่านะจะมาแบบพูดดีๆมันก็ไม่ใช่คำพูดทำไมเป็นด่าเป็นว่ากันนั่นนี่โน่นเพราะว่าแต่งงานแล้วก็มาทำงานร่วมกันอย่างเราฟังพอทำงานร่วมกันแล้วมันก็จึงมีเรื่องกระทบกระทั่งกันฝ่ายชายก็บอกฝ่ายหญิงนี่ก็ไม่เหมือนเก่าเป็นยังไงขี้บ่นมากขึ้นจู้จี้จุกจิกนั่นนี่โน่นฝ่ายชายก็คิดอย่างนี้ฝ่ายหญิงก็คิดอย่างนี้อยู่กันไปแล้วมันก็ไม่มีความสุขฝ่ายหญิงก็เลยคิดว่าจะกลับบ้านของตนเองตั้งครรภ์ด้วยนะนี่พอเวลาผ่านไปอดทนเอาฝ่ายชายก็อดทนฝ่ายหญิงก็อดทนพอมีลูกคลอดออกมาแล้วสถานการณ์กลับดีขึ้นฝ่ายชายนี่ก็กลับบ้านตรงเวลาพูดดีๆมากขึ้นเห็นอกเห็นใจแม่ของลูกเข้าใจลูกมากขึ้นฝ่ายหญิงก็เป็นแม่แล้วก็อดทนเอาแม่นี่ยิ่งต้องอดทนมากทั้งเลี้ยงดูลูกทั้งเรื่องการงานทำทุกอย่างจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลอาหารการกินก็ต้องดูแลพอมีลูกครอบครัวนี้ก็เปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนก่อนแต่งงานจนมาแต่งงานใช่ไหมแต่งงานยังไม่มีลูกก็สถานการณ์เป็นแบบหนึ่งมีลูกแล้วก็จะสถานการณ์เป็นอีกแบบหนึ่งในที่นี้ก็คือดีขึ้นอยู่เป็นบางส่วนแล้วในเคสนี้นะทุกฝั่งข้าพเจ้าพยากรณ์ให้ได้เพราะต่อไปก็เปลี่ยนแปลงไปอีกคือความคงที่คงตัวตามเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยมันไม่มีถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ก็เปลี่ยนตามประเด็นคือเราจะอยู่กับสถานการณ์นั้นๆให้อย่างมีความผาสุกหรือไม่ไม่ว่าจะไม่มีลูกหรือมีลูกไม่ว่าจะก่อนแต่งหรือหลังแต่งหรือบางทีมีลูกคนที่สองที่สามแล้วมันจะเป็นอย่างไรในเคสนี้นะทุกฝั่งก็มีเคสอีกอื่นๆหลายอย่างที่ก็เป็นคนละแบบคนละเรื่องเหมือนกันเขาพูดถึงอัตราการหย่าร้างในประเทศไทยทุกฝั่งตั้งแต่ปี2560มานี่ช่วงก่อนโควิดเป็น 41% พอช่วงโควิดแล้วมันลดลงนิดหนึ่งในช่วงครึ่งปีแรกแต่พอครึ่งปีหลังอัตราการหย่าร้างก็ยังเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมอุดรธานีนี่ ฟาดไป 2,000 กว่าคู่ต่อปีกรุงเทพมหานครนี่เป็นหมื่นๆคู่ต่อปีนะอัตราการหย่าร้างนี่เพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็จึงอยากจะนำเรื่องประเด็นนี้แหละว่าในเงื่อนไขของคนคู่เนี่ยคือหมายถึงคนที่จะมีชีวิตอยู่คู่กันร่วมกันมงคลสมรสกันแล้วก็ปรารถนาตั้งใจว่าจะอยู่ร่วมกันกับคนนี้จนตลอดชีวิตแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอยู่ไม่ได้ทีนี้เลิกก็คือเป็นม่ายทั้งคู่นั่นแหละเป็นม่ายก็อยู่คนเดียวใช่ปะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เราจะรักษาชีวิตคู่ให้มันมีความเหมาะสมให้มันมีความสามัคคีปรองดองอยู่กันไปได้ต้องทำอย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการจะนำประเด็นเรื่องนี้มาพูดคุยกันเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวกลับมาสาวกภาสิทธิ์เรื่องพระลักษณะของพระพุทธเจ้ามาในคุตตกนิกายเสลสูตรท่านพระเสลได้กล่าวขึ้นดังนี้ว่าปะสันนะเนโตสุมุโขปราหะอุชุปะตาปวามัชเชสมณสังกัสสะอาทิตโจวะวิโรจสิแปลว่าพระองค์มีพระเนตรแจ่มใสมีพระพักตร์ผุดผ่องมีพระวรกายสูงใหญ่ตรงมีพระเดชรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่ฉะนั้นก็ความเป็นมาแห่งเสลภาสิทธินี้ท่านเสลพราหมณ์กราบทูลสดุดีต่อด้วยภาสิทธินี้ก็ชื่อว่าสุมุโขคือมีพระพักงามลักษณะคล้ายพระจันทร์เต็มดวงที่ว่าพระหาเพราะมีพระวรกายใหญ่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความกว้างคำว่าอุชุคือตรงพระวรกายตรงดุจกายพรหมคำว่าปตาปวาแปลว่ารุ่งเรืองเพราะมีรัศมีรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เหมือนดวงอาทิตย์สามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่ายชายก็รับราชการฝ่ายหญิงก็เป็นแม่บ้านฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้มีประวัติเรื่องของการเจ้าชู้นอกใจอะไรเลยอยู่ด้วยกันมา 20-30 ปีไม่มีลูกแต่พอเข้าช่วงโควิดท่านผู้ฟังฝ่ายชายก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการใช่ไหมออกไปติดต่อผู้คนนั่นนี่ฝ่ายหญิงก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรแต่ก็กลัวโควิดมากก็จึงเอาเชิญโจไปอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะเธอไปทำการทำงานต้องเจอผู้คนนั่นนี่เดี๋ยวเผื่อติดเชื้อเธอก็อยู่บ้านนี้ก็แล้วกันนะฉันก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแยกกันโทรคุยกันบ้างนั่นนี่ในช่วงนั้นแหละท่านผู้ฟังช่วงโควิดประมาณสักปีกว่าๆที่ว่าแยกกันอยู่ปรากฏว่ามีมือที่สามเข้ามามีปัญหาในครอบครัวนี้ได้ติดต่อผ่านกันทางแอปหาคู่อันหนึ่งคือคนเราพอมันอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำมันก็รูดโทรศัพท์ไงดู Facebook บ้างดูแอปโหลดนั่นนี่เสร็จปุ๊บบางคนไปติดการพนันนี่ยิ่งหนักเลยในเคสนี้ก็คือมีผู้หญิงมือที่สามเข้ามาพัวพันกับฝ่ายชายที่เป็นข้าราชการอยู่ฝ่ายชายตอนแรกก็ไม่เล่นด้วยนะฉันเป็นคนมีศีลมีธรรมทีนี้พอฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็แบบนั่นนี่โน่นใช่ปะแล้วเขาก็มีปัญหาครอบครัวของเขาด้วยนี่คือข้อมูลที่ข้าพเจ้ารับมานะก็จึงทำให้บอกว่ามีการติดต่อกันมากขึ้นพบกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นไปฝ่ายภรรยานี่ไม่รู้เรื่องฟังกลัวโควิดแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ออกไปไหนทำให้มันมีช่องมีรูทำให้จิตใจของฝ่ายสามีเนี่ยไปหาหญิงอื่นทีนี้พอสถานการณ์โควิดคลี่คลายกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วพบความจริงข้อนี้ว่า นอกใจเลยนี่โอ้ยจะไม่แบบว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์เลยปัญหาความสัมพันธ์อันแรกคือการประพฤตินอกใจของฝ่ายสามีแต่นี้ฝ่ายสามีเนี่ยก็พื้นเพเป็นคนที่ไม่ได้จะคิดผิดศีลอยู่แล้วนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอากลับตัวจากนี้ไปฉันไม่ติดต่อไม่ยุ่งเกี่ยวละฉันก็มีเธอคนเดียวแต่คนเราพอความคาดหวังความไว้ใจใช่ป่ะมันถูกทำลายลงไปแล้วเนี่ยเอาโทษมันก็เลยยากที่จะเสริมสร้างกันขึ้นมาใหม่มาปรึกษาข้าพเจ้าว่าจะทำยังไงดีคือฝ่ายหญิงตอนนี้ก็ไม่ไว้ใจแล้วฝ่ายชายพยายามแก้ไขยังไงเวลาเอาให้ดูโทรศัพท์ก็ได้บอกรหัสการปลดล็อกให้ดูโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ได้แต่พอดูโทรศัพท์เนี่ยมันมีอะไรที่มันจะมาทริกเกอร์กระตุ้นให้เกิดความคิดไปนะเช่นเอาไปคุณฟังเพลงนี้คุณฟังเพลงนี่มันเป็นเพลงรักนะคุณจะคิดถึงเขาใช่ไหมนั่นนี่โน่นฝ่ายชายนี่ก็โอ้ยฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วฝ่ายหญิงนี่ก็ไม่เชื่อใจจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกรรมเก่าหรือเปล่าว่าฝ่ายหญิงมีความสัมพันธ์กันมานั่นนี่ในเคสแบบนี้หวังคนเรามันจะอยู่กันได้นี่มันต้องมีความอดทนกันนะถ้าไม่อดทนอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามีทิฏฐิมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อดทนกันเนี่ยคือมีความเสมอกันทางด้านข้อปฏิบัติทางกายทางวาจานั่นคือศีลศีลนี่ก็หมายถึงความเป็นปกติหมายถึงความที่เราจะต้องอดทนแล้วก็ทิฏฐิคือความเห็นประการแรกถ้าเราคิดว่าการที่แบบว่าเขานอกใจไปไม่ว่าจะฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ตามเกิดมีมือที่สามนี่อันนี้เป็นเรื่องกรรมเก่าให้ดูฝั่งเข้าใจข้อนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่คนเราเนี่ยมันจะรักกันชอบพอกันมันอยู่ที่ว่าความเกื้อกูลกันในปัจจุบันนี้หรือความเกื้อกูลที่มีมาในปางก่อนได้ทั้งสองอย่างมีอุบาสิกาคนหนึ่งเธอเป็นแม่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนี่ชื่อว่ามาติกะเขาก็เลยเรียกอุบาสิกาคนนี้ว่ามาติกะมาตาเธอเนี่ยก็บำรุงเลี้ยงภิกษุอยู่กลุ่มหนึ่งที่มาหลีกเร้นอยู่บริเวณหมู่บ้านของเธอภิกษุเหล่านี้ก็อยู่ในวัดป่าที่ใกล้ๆหมู่บ้านอาศัยหมู่บ้านนี้ในการบิณฑบาตมีครั้งหนึ่งปรากฏว่าไปที่วัดแล้วไม่เห็นใครเลยคิดว่าเอาพระทำไมอยู่ที่ไหนกันน้อคนที่ดูแลวัดก็จึงแจ้งว่าเอาถ้าจะพบพระนี่ต้องตีระฆังนะตีระฆังแง่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 งเอาพระออกมากันแต่ว่าเดินมาจากคนละทิศละทางก็คิดว่าพระนี่โกรธกันทำไมไม่มาพร้อมเพรียงกันคนหนึ่งมาคนหนึ่งจากทิศหนึ่งทิศหนึ่งพระสงฆ์ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันแต่พระสงฆ์เนี่ยหลีกเร้นแยกกันอยู่ระหว่างวันนี่ไม่ไปหาคลุกคลีกันตามกุฏิไม่ได้ทำเหมือนอย่างคฤหัสถ์เขาทำกันแต่ว่าอยู่หลีกเร้นก็เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมะให้มันได้เต็มที่นั่งสมาธิสวดมนต์บ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างอย่างนี้เธอก็เข้าใจก็เลยอยากจะทำบ้างเพราะว่าสามีก็ตายไปแล้วตัวเองก็เป็นคนอายุมากแล้วมีเวลาว่างมากด้วยพระสงฆ์ก็เลยสอนกรรมฐานในการที่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเรื่องกายคตาสติเธอก็กลับไปบ้านนั่นแหละทุกฝังเอาบ้านเป็นวัดอุบาสิกาคนนี้นะเอาบ้านเป็นวัดอยู่คนเดียวแล้วก็ทำสมาธิปรากฏว่าได้อภิญญาในการที่จะรู้วาระจิตของผู้อื่นเธอนี่เก่งมากก็เลยสามารถรู้วาระจิตของเหล่าภิกษุเหล่านั้นได้ว่าภิกษุรูปนี้ชอบกินอะไรรับประทานอะไรแล้วมันจะถูกธาตุเธอนี่ก็ทำอาหารประเภทนั้นๆมาถวายพระพอพระสงฆ์นี่ได้รับอาหารที่ถูกธาตุเป็นสัปปายะต่อตนเองคือในเรื่องนี้ข้าพเจ้าอธิบายไว้ละเอียดอยู่ในช่วงของจิตตวิเวกนะทุกฟังในทุกวันอังคารเป็นองค์การทำสมาธิภาวนาเราจะกินให้เป็นการภาวนาทำไมอาหารมันมีผลต่อเรื่องของสภาวะจิตใจในบางเรื่องบางส่วนอะไรข้าพเจ้าอธิบายไว้ก็สามารถไปติดตามฟังกันได้ อเหล่าภิกษุพวกนี้ได้รับอาหารที่เหมาะสมกับธาตุของตนพอกายมันสบายแล้วจิตมันก็มีความสงบระงับทำให้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆเกิดมีสภาวะจิตที่ดีขึ้นมาก็บรรลุธรรมละก็พอออกพรรษาลำลากันเรียบร้อยก็กลับไปที่วัดเชตวันภิกษุเหล่านั้นก็แจ้งผลการปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าทราบแล้วก็เล่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ยินดีด้วยยืนยันการบรรลุธรรมของภิกษุเหล่านั้นมีภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่เขาก็ฟังอยู่ในที่นั้นด้วยก็คิดว่าโอ้พวกภิกษุนี้ได้ดีเนาะไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเราเองก็ยังไม่บรรลุธรรมเอาเราไปบ้างดีกว่าสอบถามเส้นทางแล้วหมู่บ้านแล้วก็ไปอยู่ที่นั้นก็คือจะไปทดสอบนั่นแหละว่าอุบาสิกาคนนี้แหมเขาจะรู้วาระจิตกันจริงไหมเราเองได้อาหารที่ดีมันก็น่าจะดีละไปถึงปุ๊บอยากกินอะไรนี่โอ้เธอให้คนเอามาส่งหมดเลยนะมาติกะมาตาภิกษุรูปนี้คิดอยากจะกินน้ำอ้อยผสมมะนาวไม่นานเดี๋ยวมาอยากจะกินออมกบเดี๋ยวมาอยากจะกินต้มผักจัดไปเฮ้ยคิดอะไรนี่เธอรู้หมดเลยนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอาหารการบริโภคนี่โอ้พอเจอตัวจริงๆเกิดละอายขึ้นมาท่านฟังเกิดละอายว่าโอ้ตายละเราแบบยังไม่บรรลุธรรมคนบางทีมันก็คิดชั่วบ้างคิดไม่ดีมากแล้วเขาจะมารู้วาระจิตของเราเนี่ยโอ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หนีเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าทราบความละอบรมว่าไม่ต้องรักษาอะไรอื่นรักษาจิตอย่างเดียวภิกษุรูปนี้พอได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งว่าให้รักษาจิตอย่างเดียวกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านมาติกานี้ไม่สนใจใครนั่งสมาธิอย่างเดียวมาติกะมาตาอุบาสิกาเธอก็ทำอาหารมาเสิร์ฟแบบเดิมให้มีความเหมาะสมกับธาตุแก่ท่านนี่พอได้อาหารที่ดีแล้วไม่นานก็บรรลุธรรมใช่ไหมนึกย้อนอดีตไปคือหมายก็ว่าบรรลุธรรมแล้วมีอภิญญาในการที่จะรู้อดีตว่าเป็นมาอย่างไรคิดถึงความเป็นอุปการะของมาติกามาตาพบว่าโอ้เธอนี่เคยเป็นภรรยาของเรามาก่อนเนี่ยชาติก่อนเคยเป็นภรรยากันมาตั้ง98ชาติแต่ว่าชาติที่99นี่ไปเจอความจริงนี่คือนึกย้อนหลังไปในอดีตนะว่าอ้าวคบคิดกับชายชู้แล้วก็ฆ่าเรานี่ในอดีตนะชาติก่อนในอดีตก็จึงมีความคิดว่าโอ้โธ่เธอผู้นี้นี่มีอุปการะแก่เราก็จริงแต่ว่าก็ทำไม่ดีเหมือนกันจึงเกิดความสลดใจมาติกะมาตานี่ก็มารู้วาระจิตของภิกษุรูปเนี่ยท่านผู้ฟังรู้ว่าภิกษุรูปนี้คิดอะไรได้อะไรหรือยังเสร็จแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยคิดไปอย่างนี้เธอก็นึกย้อนหลังบ้างเธอก็มีปัญญาไงนึกไปต่อสิว่าโอ้ย99ชาตินี่เป็นภรรยาสามีกันมาแล้วฉันไม่เคยจะทำอะไรที่มันดีกันบ้างเลยหรือนึกต่อไปย้อนไปอีกชาติหนึ่งชาติที่100เอาปรากฏว่าเธอเนี่ยก็สละชีวิตให้เพื่อสามีคอยป้องกันภัยให้ตายแทนสามีได้ก็จึงส่งโทรจิตมาคุยเลยคือคุยกันด้วยทิพยะโสตะหูทิพย์ว่าเอานี่ท่านลองระลึกย้อนหลังไปดูอีกชาติหนึ่งชาติที่100นี่ฉันก็สละชีวิตเพื่อท่านเหมือนกันโอ้ภิกษุนี้ระลึกย้อนไปดูนะโอ้มันก็มีนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคืออดีตเนี่ยมันมีทุกอย่างท่านผู้ฟังทั้งที่ช่วยเหลือกันมาทั้งที่ทำลายกันมาเราจึงต้องมาวนเวียนเกิดอยู่นี่ไงถ้าเราจะเอาข้ออ้างว่าเนี่ยโธ่คงเป็นกรรมเก่านั่นนี่มันมีทั้งหมดนะท่านฟังโดยเฉพาะยิ่งนะประสงค์อย่างเงี้ยคิดว่านี่เป็นคู่บารมีโอ้ต้องศึกไปเจอคู่บารมีแล้วดูพระพุทธเจ้าจะไม่มีคู่บารมีเหรอนางพิมพาเนี่ยนะโธ่เป็นสามีภรรยากันมาโอ้อย่าไปนับเลยว่าร้อยชาติพันชาติแสนชาติมันมากกว่านั้นที่เป็นสามีภรรยากันมาไม่ใช่แค่นั้นนะภิกษุณีนางอุบลวรรณา เอาเฉพาะที่มีระบุในนิทานชาดกนี่ก็เคยเป็นสามีภรรยากันต้องหลายสิบชาติแล้วนะเอาเฉพาะที่มีในนิทานชาดกนะแล้วอื่นๆอีกที่มันไม่ได้ระบุเอาไว้ในตำราคัมภีร์นี่ก็ต้องมีแน่นอนพระพุทธเจ้าของเราเอาถ้าไม่งั้นเราก็ต้องอ้างว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าเป็นคู่บารมีฉันจะต้องมาตกล่องปล่องชิ้นกับเธอฉันจะต้องมารับกรรมกับเธอข้ออ้างนี้เป็นข้ออ้างของคนโง่ที่จะอาศัยแบบว่าทำความไม่ดีคนฉลาดก็ไม่คิดอย่างนั้นดูฟังสาระมันมีอยู่แต่มันไม่มากก็จะว่าไร้สาระก็ได้สาระมีอยู่ตรงไหนก็อดีตมันผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะแต่เราจะอ้างแต่อดีตว่ามันเป็นมาอย่างนี้จะมีแนวโน้มความคิดไปที่ของเรานะในการที่ว่าปัจจุบันนี้ฉันก็จะไม่ทำอะไรจะก็จะยึดถืออยู่แต่แบบเดิมนี่ไงมันโง่ตรงนี้ความโง่งมมันเกิดพอไม่เข้าใจแล้วปัญญาไม่มีความมืดเข้าครอบงำครอบครัวนั้นทันทีในบ้านบรรยากาศจะเป็นมาคุนะบรรยากาศมาคุนี่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้ไหมคือมันจะอึมครึมนะมันจะแบบว่าไม่ไว้ใจกันคอยระแวงกันเขาซื้ออาหารดีๆมาให้นี่ตอนรักกันนะขอโทษท่านผู้ฟังตดก็หอมเอาหายโลงมาไม่เหม็นเลยโอ้ยแต่พอเกลียดกันนะอาหารเขาซื้อดีๆมาให้นี่คิดว่าเขาจะใส่ยาพิษด้วยซ้ำเธอลองกินก่อนดูสิเป็นยังไงกินได้งั้นฉันจะลองกินดูกลัวเขาจะใส่ยาพิษด้วยซ้ำนี่คือคนไม่ไว้ใจกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่สงบละเป็นบรรยากาศมาคู่ไงก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องกรรมเก่าเท่านั้นถ้าเราจะยกเรื่องกรรมเก่ามาอ้างนะดูท่านบอกไว้คุณเคยเห็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาตาบอดสองข้างมือเท้าไม่มีเป็นคนอนาถาเคยเห็นไหมแต่ไม่เคยเห็นดูรูปก็ได้แต่เคยดูรูปคนที่เป็นแบบนี้ให้มั่นใจเลยว่าในตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนี้เนี่ยเราเคยเป็นแบบนี้มาแล้วเอาไหมนะเราเคยเห็นไหมคนที่ร่ำรวยมีเงินทองรถนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกว่า10-20คันมันมากกว่านั้นเงินทองนี่ใช้ไม่หมดหรอกทั้งชาตินี้สบายมากไปไหนก็มีคนล้อมหน้าล้อมหลังกินอาหารดีๆเคยเห็นไหมหรือเอาพระเจ้าจักรพรรดิเลยก็ได้แน่นอนว่าอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าที่แบบเลิศสุดๆของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้มั่นใจเลยทุกฝั่งว่าตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาก่อนให้มั่นใจเลยถ้าเราจะยกเอาอดีตมาว่าฉันทำกรรมมาอย่างนี้ฉันก็ต้องรับกรรมไปอย่างนั้นอย่าเอามาเป็นข้ออ้างในการที่ว่าจะแบบไม่ไว้ใจกันไม่อดทนกันมีความระแวงให้กันไม่มองกันด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่นี่โดยเอาเรื่องกรรมเก่ามาอ้างอันนี้ไม่ถูกแก้ไขเข้าใจใหม่นี่คือประการที่หนึ่งประการถัดมาเรื่องที่สองก็คือการหาความสุขคือความสุขของชีวิตคู่เนี่ยทุกฝั่งพระพุทธเจ้าอธิบายไว้นะว่าคนที่อยู่ร่วมกันคือท่านใช้คำว่าเมถุนคือคนคู่เมถุนธรรมคือธรรมะของคนคู่ธรรมะของคนคู่ที่เขาจะมีความสุขกันก็จะมีความสุขประเภทที่มีน้ำหลั่งออกความสุขของคนคู่ที่มีน้ำหลั่งออกเป็นที่สุดมันจะสุดจบตรงนั้นคือสูงสุดของความสุขประเภทของคนคู่ก็คือถ้าพูดในภาษาที่มันจะออกวิทยุได้ก็มีเพศสัมพันธ์กันตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นสูงสุดตรงนั้นใช่ไหมก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเยอะละธรรมะของคนคู่เนี่ยตั้งแต่ว่าถูกเนื้อต้องตัวกันกอดจูบก่อนหน้านั้นก็จะมีจับมือถือแขนก่อนหน้านั้นนี่ก็จะมีโทรหากันคุยกระนุ้งกระนิงแล้วก็มีการมองตากันด้วยสายตาปิ๊งๆอย่างนี้นี่คือเมตุนธรรมทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นว่าคุณมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมนี่คุณสมาทานการประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสามีภรรยาเขาก็ให้แยกกันอยู่คนละที่ละห้องชายก็ส่วนหนึ่งหญิงก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าจิตใจมัน โหยหากันใช่ป่ะแอบมองกันน่ะภรรยาก็มองสามีเธอทำอะไรเนาะสามีก็มองภรรยาเธอทำอะไรนะมองกันนี่บางทีสายตามันก็มาสบกันปิ้งขึ้นอย่างเงี้ยนะก็แอบยิ้มมุกมิกมุกมิกอยู่ในใจนี่อันนี้คือเมถุนธรรมท่านผู้ฟังอยู่ในวัดรักษาศีลแปดนี่มันเศร้าหมองมันไม่บริสุทธิ์หมายความว่ามันมีระดับความละเอียดของเรื่องเมถุนธรรมความละเอียดของเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์ที่ว่าไม่เสพเมถุนไม่เสพเมถุนมันไล่ไปทั้งกบีนี่แหละทั้งระบบนี่แหละที่พูดเรื่องความสุขของคนคู่เนี่ยท่านผู้ฟังเพราะว่ามันอยู่ในส่วนความสุขทางกามซึ่งอยากจะพูดถึงว่าถ้าเรามีความสุขทางกามจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยต้องมีศีล5ข้อศีล5สำหรับผู้ที่จะยังยินดีการบริโภคกามมีคนคู่บ้างกินอาหารเย็นบ้างแต่งตัวสวยๆไปที่นั่นที่นี่ดูรำดูละครฟังเพลงคุณทำได้ไม่มีปัญหาแต่ให้รักษาศีล5ให้ดีใช่ปะทีนี้ปรากฏพอไม่รักษาศีล5ให้ดีไม่ต้องเอาข้ออื่นเอาข้อ3ข้อเดียวประพฤติผิดจารีตคำนี้หมายถึงคุณมีคู่อยู่แล้วคุณนั้นไปหาคู่อื่นฝ่ายหญิงเป็นมือที่3นั้นก็เลิกกับสามีเดิมฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วก็จะไปกุ๊กกิ๊กกับเขามี1กิ๊ก2กิ๊กก็ว่ากันไปบางคนเดี๋ยวนี้มี128กิ๊กนะเขามาขายถูกๆไม่ใช่นั่นเมมโมรีแต่เรากำลังพูดถึงความสุขแบบนี้ว่าถ้าคุณยังมีกามแล้วคุณไม่รักษาศีลมีปัญหาแน่นอน 128,514 คู่ท่านผู้ฟังแต่ละปีนะประเทศไทยนี่เขาหย่าร้างกันฉันคิดว่าฉันจะหาความสุขเรื่องของคนคู่นั้นเนี่ยจึงแต่งงานกันใช่ปะล่ะสร้างครอบครัวกันดีกว่าคนคู่ไม่ได้มีความสุขแค่น้ำหลังออกนะเรายังมีลูกได้เรายังมีสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมีความสุขเบรกก่อนนะไอ้ที่ว่า200,000 กว่านี่แต่งงานกันทุกปี100,000 กว่านะที่เลิกนี่ 41% ระวังมันเพิ่มแล้วประเทศไทยเมื่อก่อนข้าพเจ้าดูสักประมาณ10 ปีที่แล้วเนี่ยนะ 35% 33% นะเดี๋ยวนี้มันเพิ่มเป็น 41% ประเทศไทยแล้วนะต่างประเทศนี่เขาฟาดกัน50-55ด้วยซ้ำที่น่างงงวยก็คือว่าไอ้ตอนแต่งเมื่อกี้ว่าจะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตไงเอาแต่ทำไมไปแล้วเลิกกันนะก็นี่ไงท่านฟังคนที่แต่งงานเข้าอำเภอไปจดทะเบียนเนี่ยคุณจะไปรู้เหรอ40%คุณต้องกลับมาที่นี่อีกเพื่อเซ็นหนังสือหย่านะไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะว่าแต่งงานแล้วก็วางแผนว่าจะหย่าวันไหนไม่มีนะท่านฟังไม่มีแต่ทำไมอยู่กันไปแล้วมันอยู่ไม่ได้จึงบอกว่าความสุขมันไม่ได้มีแค่นี้ไงเรื่องของคนคู่เนี่ยถ้าเราจะเอาความสุขเฉพาะแบบคนคู่นะมีทุนทำเนี่ยคือความสุขประเภทนี้เรื่องของกามนี่ใช่ปะฉันคิดว่าฉันมีคู่นี้ฉันไม่มีคู่อื่นฉันไม่มีมือที่3นี่ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ทุกฝั่งท่านเปรียบไว้บอกว่าเหมือนนักเลงการพนันที่ถ้าเล่นการพนันปุ๊บเนี่ยนะแล้วเกิดเสียใช่ปะเกิดเสียแล้วเนี่ยพลาดหมดเลยเสียทั้งเงินทองเสียทั้งบ้านเรือนเสียทั้งสินทรัพย์เสียทั้งลูกเมียคือว่าเอาลงแทงหมดนะผิดพลาดแพ้แล้วสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในแค่ตาเดียวมีนะท่านฟังมีเคสนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นกับเจ้าชายในแถบมิดเดิลอีสต์สูญเสียหมดเลยเรื่องการพนันมีคาสิโนพลาดเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วคนที่เปรียบเทียบกับอะไรท่านบอกเปรียบเทียบกับคนที่ว่าฉันจะทำหาความสุขด้วยการผิดศีลแล้วมีความสุขวะเอาก็ข้อ3นี่ไงคุณประพฤติผิดจารีตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเขามีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังไปประพฤติล่วงฉันมีคู่ครองอยู่แล้วฉันก็ยังไปประพฤติล่วงเขานี่คือหาความสุขจากการผิดศีลไงหรือบางทีเขาพูดเล่นตะโกหกตลกโปกฮานั่นนี่คือหาความสุขจากการผิดศีลไงบางคนก็ไปล่าสัตว์ไปแบบยิงมันให้ตายเป็นกีฬาสนุกดีนี่คือความสุขจากการผิดศีลไง เราเจาะจงมาโดยเฉพาะเรื่องเมถุนธรรมนี่แหละไม่เอาอย่างอื่นคุณผิดศีลข้อ3หาความสุขตรงนี้ใช่ปะแล้วเกิดครอบครัวแตกแยกถูกเขาจับได้นี่ยิ่งถ้ามีลูกนะเอาโทษปัญหาตามมาคูณ10ไปเลยถ้ามีลูก2คน3คนยิ่งยกกำลัง10ไปเลยมันมากปัญหานี่ปัญหาตามมาไม่ใช่แค่นี้นะทุกฝั่งท้ายไปนี่พอเรามีจิตเศร้าหมองคิดเรื่องนี้มันก็รู้สึกผิดคุณไปตกนรกนะความทุกข์ของสัตว์นรกนี่มันมากกว่าความทุกข์ของมนุษย์มากๆนะทุกฝั่งเราจะพูดถึงความทุกข์ของใครเนี่ยเอาความสุขของเขามาอ้างดีกว่าในนรกนี่เอาแบบไม่ต้องลึกมากเอาพอประมาณตามที่ตกลงไปแล้วยังบางทีมีคนกลับมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงนี่นะก็บอกว่าพื้นดินของนรกเนี่ยมันจะเป็นด่างมีแม่น้ำด่างดินก็เป็นด่างฝนตกลงมาก็เป็นกรดจะมีนายนิริบาเนี่ยจะมาคอยทำร้ายสับบ้างหั่นบ้างฆ่าบ้างทำร้ายบ้างก็เดินไปนี่โอ้ยไม่ต้องไปพูดถึงว่าซุ้มอาหารจะไปหาซื้อกินเงินก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีขายฝืดเคืองมากอดหิวจะทำยังไงเขาก็เอาน้ำทองแดงมากรอกคอใช่ป่ะโอ้ไม่กินหนีไปแล้วจะหาน้ำกินที่จะเปิดก๊อกน้ำไม่มีทางฝั่งแหล่งน้ำเป็นด่างอีกก็ต้องอาศัยรอจังหวะว่าฝนมันตกลงมาเป็นฝนกรดโดนกับด่างมันก็จะเป็นกลางใช่ไหมแต่กลางนี่มันไม่ใช่กลางนะมันเป็นเบสนี่ไม่ใช่อะไรคือเกลือนั่นแหละน้ำก็จะเค็มกร่อยๆต้องไปหากวักน้ำมากินน้ำตรงนี้มันก็จะไปขังอยู่ตามรอยเท้าของนายนิริยบาลตัวใหญ่ๆเดินไปเดินมาซึ่งมันเป็นพื้นเละๆนะพื้นเละๆนี่คือหมายความว่าไม่ใช่เป็นทางลูกรังด้วยนะประเทศไทยเดี๋ยวนี้มีทางลูกรังหมดแล้วใช่ไหมบางที่ก็เป็นทางคอนกรีตหมดแล้วด้วยก่อนหน้าที่จะเป็นถนนลูกรังนี่คือเขาบ่นอัดอย่างดีก่อนหน้านั้นนี่มันเละๆนะเวลาที่มีน้ำขังอยู่ตรงนั้นจะเอามือกวักขึ้นมาดื่มก็ไม่ได้เพราะน้ำมันจะขุ่นก็ต้องเอาปากลงไปจ่อดื่มเอาปากลงไปจ่อดื่มนี่ตาก็ต้องคอยมองว่าโอ้ยใครจะมาทำร้ายเราไหมนายนิริบาลจะอยู่ที่ไหนเหมือนสัตว์เดรัจฉานเขากินน้ำมาดูฝังไก่ที่วัดป่าดอนไอโศกนี่นะเวลามันมีลูกกุ๊กมาใช่ปะมันก็จะแบบลูกกินข้าวตรงนี้นะตัวเองก็ต้องกินด้วยลูกก็ต้องกินด้วยตาหนึ่งก็มองลูกว่าจะเป็นยังไงไก่เจี๊ยบน้อยนะตาหนึ่งก็คอยจะมองว่ามีอีกาหรือมีหมาเนี่ยมันจะมาคอยกัดทำร้ายหรือเปล่าสัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อเขากินอาหารแบบนี้ไม่มีความสุขอ่ะดียังมีข้าวกินไก่นะแต่สัตว์นรกไม่มีตัวฝังน้ำนี่เขามีนิดเดียวที่หลงเหลือจากฝนกรดตกลงมาเป็นเบสแล้วในรอยเท้าของนายนิริยบาลกินเนี่ยก็ต้องคอยระวังความสุขก็มีแค่นี้คือมีความสุขน้อยมากนะที่เหลือนี่มันทุกข์หมดเลยทุกข์มากๆนี่โอ้อธิบายกันไปเยอะแล้วหมายความว่าไงพูดเรื่องนี้ความสุขที่เกิดจากการผิดศีลนิดเดียวความทุกข์ที่จะตามมานั้นมีมากกว่าทุกในชาติปัจจุบันยังไม่เท่าไหร่ทุกต่อไปตกนรกนี่โธ่มันมหันต์เปรียบเหมือนคนเล่นการพนันแพ้ครั้งแรกครั้งเดียวสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างความสูญเสียของคนเล่นการพนันแพ้ยังขี้ประติ๋วนิดเดียวแต่ความทุกข์สูญเสียอิสรภาพได้รับความทุกข์ต่างๆนานาในนรกนั้นมันมากกว่ามากจริงๆไม่คุ้มกันคุณสุขนิดเดียวนะน้ำหลั่งออกนิดเดียวนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหทุกข์มหันต์นี่ประพฤติผิดศีลนะผิดจารีตนะเรามาดูอัพไซด์บ้างเปรียบเทียบกันถ้าเราหักห้ามใจว่าฝืนนะฉันไม่ทำผิดศีลนะไม่ทำมีโอกาสให้มาก็ไม่ทำท่านเปรียบไว้เหมือนนักเลงการพนันเล่นการพนันถูกครั้งแรกครั้งเดียวได้ทรัพย์สินสมบัติมากมายเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับว่าความทุกข์ที่เราเจอฉันต้องอดทนอดกลั้นนะไม่ทำผิดศีล มันยั่วนะมันแหมเหมือนกับว่าเอาหน้าอดทนเอาอดทนเอาจะด่าเขานะแบบอดทนเอาอดทนเอาจะเลิกนะไม่เอาอดทนนะอดทนเอาอดนิดหน่อยนิดหน่อยอดทนแล้วไงต่ออดทนแล้วไม่มีความสุขไงไม่มีความสุขในชาติปัจจุบันแต่รักษาศีลได้นะเอาท่านบอกว่าจะไปสวรรค์สวรรค์นั่นน่ะคือที่ที่มีความสุขสุขมากนะคนที่อยู่บนสวรรค์ระวังคือพวกเทวดาโอ้ยเราจะต้องมาเจอโรคภัยไข้เจ็บวะโควิดอะไรเทวดาไม่มีไม่ต้องพูดถึงเจ็บแก่ก็ไม่มีด้วยซ้ำคือปุ๊บปั๊บก็ตายไปเลยไม่ต้องแก่ไม่ต้องมาแบบเรียนหนังสือหาความรู้หาเงินทองจับจ่ายใช้สอยมันเนรมิตขึ้นเองอยากได้อะไรก็เนรมิตเอาเหมือนกดส่งมาที่บ้านนี่นะคุณออเดอร์สินค้าออนไลน์เสร็จปุ๊บส่งมาไอ้นี่มันเร็วกว่านั้นอีกคิดปุ๊บได้ทันทีตามบุญที่คุณมีขโมยกันก็ไม่ได้ด้วยอากาศนี่ไม่ต้องมาทนร้อนทนหนาวอุณหภูมิเนี่ยเหมือนมีแอร์คอนดิชันนิ่งปรับไว้ให้คงที่คงตัวอยู่ตลอดเวลาไปไหนนี่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดหอบไปเลยไม่มีความแออัดชัดเยียนไปในที่ที่ไปทุกคนอยู่ร่วมกันได้ปัญหามันเกิดบางครั้งบางคราวเท่านั้นแหละนานมากๆเลยถึงจะมีสงครามกันสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ยังมีสงครามนะในโลกมนุษย์เนี่ยรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ไม่จบสักทีต่อไปมันจะรามเป็นสงครามนิวเคลียร์สงครามโลกไหมแต่ในสวรรค์เนี่ยโอ้มันไม่มีอ่ะนานๆทีนานมากจนบางทีก็ลืมไปแล้วด้วยคือถ้าจะอธิบายความสุขของใครเนี่ยดูที่ความทุกข์ของเขาดีกว่าท่านผู้ฟังความทุกข์ของพวกเทวดาบนสวรรค์มันน้อยมากนะก็เคยมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบกันเอาไว้ว่าถ้าคุณอยู่บนสวรรค์แล้วก็จะมีวิมานมีที่อยู่อะไรของตนตามที่แต่จะเนรมิตขึ้นมาใช่ไหมบางครั้งบางคราวก็จะมีดอกไม้โตขึ้นอยู่หน้าบ้านคือหน้าปราสาทหน้าวิมานเขาปราสาทชั้นสีเหลืองแหมอยากให้ดอกออกมาเป็นดอกดาวเรืองมันจะได้แบบว่าสีตัดกันนิดหน่อยเข้ากันเป็นคนละเฉดพอดีอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่ามันดันออกมาเป็นดอกทองอุไรดอกทองอุไรเฉดมันไม่เหมือนกับดอกดาวเรืองโอ้ยเสียใจเสียใจท่านฟังดอกสีเหลืองเหมือนกันแต่คนละเฉดนิดหน่อยทุกข์ใจเนี่ยความทุกข์ของเทวดามันน้อยพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราฝืนความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นจากการผิดศีลแล้วรักษาศีลได้ใช่ปะเหมือนคนเล่นการพนันถูกครั้งแรกได้รับทรัพย์มหาศาลความสุขคุณรักษาศีลได้ไปสวรรค์มันมากปัญหาที่ตามมามันไม่มีมันจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องชีวิตคู่เขาจะไม่ไว้ใจเราก็จะมีปัญหาเรื่องลูกอะไรตามมาต่ออีกไม่มีเพราะอะไรคุณรักษาศีลได้แต่ว่าเหมือนกับว่าฉันโง่นี่แต่ฉันไม่ฉวยโอกาสเอาไม่เป็นไรโง่ก็โง่มันก็มีโง่น้อยกว่าโง่มากนั่นแหละรักษาศีลนี่ยังเรียกโง่น้อยนะถ้าผิดศีลนี่คือโง่มากเพราะอะไรเพราะมันโง่มากตรงที่ว่าไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาเห็นแต่ความสุขเฉพาะหน้าไงแต่คนรักษาศีลบอกโง่น้อยนี่เพราะว่าความสุขเฉพาะหน้าฉันเห็นอยู่แต่ฉันไม่เอาโง่ก็โง่ละโง่ตอนนี้ล่ะแต่น้อยเพราะอะไรเพราะต่อไปคุณได้ความสุขอัพไซด์มันมากกว่ามากเลยปัญหาที่ตามมาน้อยกว่ามากเลยดีกว่านะทีนี้พอผิดศีลไปแล้วไงในเคสประเด็นนี้คือว่าถ้ามีการล่วงละเมิดกันไปแล้วคุณผิดศีลข้อหนึ่งไปแล้วไม่ว่าข้อนั้นจะเป็นข้อ3ข้อ2หรือข้ออะไรก็ตามเราจะแก้ไขนะทุกฝังคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดเห็นโทษนั้นโดยความเป็นโทษเข้าใจก่อนคำนี้หมายความว่าบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำผิดนั้นมันเป็นโทษยังไงนั่นคือไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษใช่ป่ะแต่คุณไม่เห็นว่ามันเป็นโทษไงถึงโง่ใช่ไหมโง่มากด้วยแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วว่าฉันอันเนี้ยผิดนะฉันรู้แล้วมันเป็นโทษนี่เห็นโทษโดยความเป็นโทษนี่ที่โง่ไปแล้วเนี่ยกลับฉลาดขึ้นแล้วนะเพราะอะไรความโง่ลดลงไงทำไมอ่ะเห็นโทษโดยความเป็นโทษไงเห็นว่ามันมีโทษยังไงแล้วใช่ป่ะท่านบอกว่ากระทำคืนตามธรรมกระทำคืนตามธรรมหมายความว่าไง ก็ถ้าฉันผิดศีลแล้วฉันก็ทำศีลให้มันถูกแต่ฉันโกหกไปแล้วฉันก็เอาความจริงนี่แหละมาเปิดเผยฉันทำผิดร่วงเรื่องของการประพฤติจารีตไปฉันก็ทำให้มันถูกจารีตตอนนี้หรือก็ดีขึ้นไปอีกคือฉันเคยเปรียบเทียบไว้ทุกฝั่งว่าสมมติคุณทำความผิดอะไรไว้เนี่ยทำความดีที่มากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราประพฤติผิดเรื่องการผิดจารีตทำให้ถูกก็คือสมาทานศีล5ในข้อ3ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือศีลประพฤติพรหมจรรย์เลยฮะประพฤติพรหมจรรย์คือหมายความว่ามาบวชเป็นผ้าขาวก็ได้หรือไม่ก็สมาทานรักษาศีล8ในข้อนี้อยู่ระยะเวลาหนึ่งไม่มีเมถุนธรรมแม้แต่กับภรรยาของตนเองก็ตามประพฤติพรหมจรรย์รักษาให้มันได้ในระดับหนึ่งคือแก่แบบนี้กระทำคืนตามธรรมจะในระดับเดียวกันหรือระดับสูงกว่าก็ได้ท่านบอกว่าพอใครเห็นโทษโดยความเป็นโทษกระทำคืนตามธรรมนั่นจะเป็นความเจริญของผู้นั้นในอริยวินัยนี้เราจะมีความเจริญมีการพัฒนาเกิดขึ้นได้ทีนี้ผลของการที่ทำความผิดไปแล้วเนี่ยนะหวังนะเราก็ต้องได้รับอยู่ดีคนที่พูดโกหกอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มีใครไว้ใจไปพูดที่ไหนเขาก็จะไม่เชื่อโกหกนี่มันก็รวมอยู่ในข้อของการประพฤติผิดจารีตด้วยเหมือนกันคนจะมีกุ๊กมีกิ๊กมันก็ต้องโกหกกันล่ะฉันจะไปที่นั่นฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้คุยกับเขาแต่นี้พอความจริงเปิดเผยว่าจริงๆคุณคุยกับเขาจริงๆคุณมีความสัมพันธ์ในเรื่องคนคู่กับเขาผิดแล้วใช่ป่ะเลิกไม่ทำอีกผลของที่คุณทำผิดไปแล้วนั่นน่ะคุณต้องได้รับนะเขาก็จะไม่ไว้ใจไงไม่ไว้ใจไม่ลงใจบรรยากาศมาคู่อะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวอะไรก็ตามดูฝั่งคนเรามันจะอยู่กันได้ถ้าไม่ไว้ใจกันมันอยู่กันไม่เป็นสุขนะท่านเคยพูดถึงว่าคนที่จะอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนกันคบหากันไปมาหาสู่กันเนี่ยถ้าบอกว่าหาเรื่องกันอยู่เรื่อยคือชอบก่ออธิกรณ์ตั้งใจคำนี้ในภาษาพระก่ออธิกรณ์เนี่ยหมายความว่าชอบหาเรื่องอยู่เรื่อยนะพูดหาเรื่องพูดกันแน่กันแน่พูดทิ่มแทงกันเรื่องนี้มันจบไปแล้วคุณยังขุดเรื่องนี้มาพูดอีกนี่นี่คือชอบก่ออธิกรณ์คนแบบนี้ไม่ควรคบคนแบบนี้นี่ถ้าอยู่ด้วยแล้วมันจะบรรยากาศมาคุหรือว่าโกรธกันไม่พอใจกันแล้วก็เที่ยวจาริกคือเที่ยวไปในสถานที่อื่นๆโดยที่ไม่สมควรอย่างเช่นว่าการที่แยกกันไปอยู่พอมาเจอกันแล้วก็พูดหาเรื่องกันเราก็มีความโกรธความไม่พอใจกันนี่อันนี้อยู่กันยากเลยท่านฟังอยู่กันยากเพราะนั้นฝ่ายที่ถูกล่วงละเมิดอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่ได้ประพฤติผิดศีลข้อ3แต่อีกฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดศีลข้อ3เรารู้ความจริงแล้วเขาตั้งใจว่าจะกลับตัวเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่ทำอีกหรืออาจจะกลับมาทำอีกรอบ2รอบ3แล้วก็ตามเถอะแต่ถ้าเราแบบไม่หาเรื่องอยู่เรื่อยไม่หาเรื่องนี่คือไม่ก่อที่ก่อนเพิ่มอีกเรื่องที่ผ่านมาแล้วคือผ่านมาแล้วนี่นะนี่เราจะอยู่ด้วยกันได้เราต้องมีจิตใจแบบนี้หมายความว่าถ้าเขาทำความไม่ดีใช่ป่ะทำความชั่วแล้วเราก็จะโกรธเราก็จะไม่พอใจคือความชั่วนั้นก็ลามมาถึงเราไงเราก็มีอกุศลธรรมด้วยไงความโกรธความไม่พอใจความเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นอกุศลนะท่านฟังอกุศลเกิดเพราะคนอื่นทำอกุศลมันฟังแล้วไม่ค่อยเมคเซนส์ป่ะคือหมายความว่าก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมเราถึงจะต้องมามีอกุศลด้วยล่ะใช่ไหมล่ะอย่างสมมติว่าถ้าฝ่ายหนึ่งสมมติฝ่ายชายเนี่ยไปมีเมียน้อยโอ้ยแต่เธอมีเมียน้อยได้ฉันก็มีผัวน้อยได้ความไม่ดีมันคืบคลานมาหาเราถ้าเราจะทำไม่ดีเพราะเหตุที่เขาทำไม่ดีมาก่อนความชั่วนั้นลามมาหาเราอย่างนี้ไม่ถูกเราไม่ควรทำไม่ดีตามความไม่ดีของคนอื่นไม่ควรถูกไหมมีเหตุผลป่ะแต่คนเรามันอาศัยอารมณ์ในการตัดสินใจไงท่านฟังใช้อารมณ์พอใช้อารมณ์แล้วกิเลสมันยิ้มเลยมันใช้อารมณ์นั่นแหละเป็นเครื่องมือในการที่จะทำตามอารมณ์ เธอทำผิดได้ฉันก็ทำผิดได้เธอพูดโกหกได้ฉันก็โกหกได้เธอมีกิ๊กได้ฉันก็มีกิ๊กได้อ้าวไม่ดีนั่นฟังไม่ดีเอาความชั่วของคนอื่นมาอ้างทำความชั่วตามไม่ดีแล้วคนที่มีแนวคิดแบบนี้นะคือเอาความชั่วของคนอื่นมาอ้างทำความชั่วเนี่ยเขาก็จะอ้างความดีทำความชั่วได้ด้วยอีกนะคือมันฟังเหมือนตรงข้ามกันแต่มันไปในทางเดียวกันเอาความดีมาอ้างทำความชั่วยังไงก็พอเขาทำไม่ดีใช่ไหมก็ด่าการด่ากันการบริพาทกันมันเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะท่านผู้ฟังว่ามันเป็นอกุศลนะไม่ดีใช่ป่ะเราคิดว่าจะด่าเขาให้เขาได้ดีด่าทำร้ายลงมือลงไม้พูดติเตียนเอาเรื่องไฟในออกไปภายนอกเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังอีกไปแฉเขาอีกนินทาให้ฟังอีกเหล่านี้เป็นอกุศลใช่ป่ะนั่นแหละฉันอยากจะให้มันดีขึ้นมาฉันก็จึงพูดแย่ๆใส่มันยังไงนะคือคุณเอาความดีมาอ้างทำชั่วไงมันก็ไม่ดีอ่ะเอาความชั่วคือความไม่ดีของเขาฉันก็เลยจะทำชั่วบ้างมันก็ไม่ดีเอาความดีที่ว่าจะให้เขากลับตัวเป็นคนดีฉันจึงด่าเขานั่นก็ไม่ดีเพราะเอาความดีมาอ้างทำชั่วถ้าตกลงแล้วเราได้ทำชั่วนะความชั่วอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาเขาทำความชั่วไปแล้วความชั่วอยู่ที่เขาใช่ปะแล้วถ้าเราทำความชั่วต่อไม่ว่าจะอ้างด้วยข้อดีหรือข้อเสียไม่ว่าจะอ้างด้วยความชั่วหรือความดีแล้วถ้าเราได้ลงทำความชั่วคือความไม่ดีแล้วนะไม่ดีทันทีท่านฟังอย่าเป็นอย่างนั้นเกลือเขาสะสมไว้นี่เอาไปละลายน้ำในแก้วหนึ่งยังไงมันก็เค็มแต่ถ้าเกลือที่คุณสะสมไว้ไปละลายในแม่น้ำคงคาบ้างแม่น้ำโขงบ้างแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างคุณสะสมเกลือไว้กี่ก้อนอ่ะ 3-4 ก้อนเอาไปละลายน้ำในแม่น้ำดูมันไม่เค็มเพราะอะไรเพราะน้ำมันมากเกลือนี่คือความชั่วที่เราสะสมไว้ความเค็มนี่คือผลของมันที่จะให้ก่อเกิดขึ้นมาถ้าเรามีน้ำน้อยความเค็มจะมากถ้าเรามีน้ำมากความเค็มจะน้อยความชั่วอย่าสะสมไว้เลยดีกว่ามันไม่ดีแล้วถ้าฝ่ายที่เราทำแล้วใช่ไหมเราทำความชั่วผิดไปแล้วเนี่ยคือคุณมีเกลือละมันจะต้องเค็มเราก็ทำความดีเพิ่มความเค็มมันก็จะจางไปผลของความไม่ดีที่เราทำไว้เปรียบเหมือนความเค็มของเกลือเกลือคือความชั่วที่เราทำไว้ตัวแปรที่สำคัญคือความดีต่างหากท่านผู้ฟังความดีถ้ามีน้อยชีวิตเราเนี่ยมันจะแบบมีปัญหามีความทุกข์มากเค็มมากมันก็กินไม่อร่อยละแต่ถ้าเรามีน้ำมากคือมีความดีมากนี่มันจะสบายได้นะดีได้สามีภรรยาต้องรักษาหน้าที่ของกันและกันคือทำหน้าที่ของตนไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะดีหรือไม่ดีก็ตามเราอย่าเอาความไม่ดีมาทำแล้วทำอะไรทำหน้าที่คนที่แต่งงานกันแล้วมีพันธสัญญาที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันทันทีท่านผู้ฟังสำหรับภรรยาที่มีหน้าที่ปฏิบัติต่อสามีคือจัดแจงการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงดีไม่ประพฤตินอกใจหมายถึงประพฤติเป็นที่พอใจของสามีตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวงจัดแจงการงานดีในท่านอธิบายหมายถึงการทำกิจการงานในบ้านต่างๆให้ทำอะไรเราก็ช่วยจัดการดูแลให้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องเสนาสนะเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องปัจจัยสี่ต่างๆอื่นๆรถราดูแลหรือจัดแจงการงานสงเคราะห์คนข้างเคียงนี่ท่านพูดถึงอันโตชนอันโตชนแปลว่าคนข้างเคียงของสามีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพ่อแม่ของสามีเพื่อนร่วมงานกิจนี้ควรทำกับเพื่อนร่วมงานกิจนี้ควรทำกับลูกน้องกิจนี้ควรทำกับหัวหน้ากิจนี้ควรทำกับแม่ทำหรือยังทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ คนเจ็บไข้ได้ป่วยจะดีขึ้นหรือทรุดลงอาหารอะไรการบริโภคจัดแจงการงานสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีแล้วก็ที่สามที่บอกว่าประพฤติเป็นที่พอใจคือไม่ประพฤตินอกใจหมายถึงอะไรที่มันจะแบบว่าทำให้สามีพอใจสบายใจนะทำข้อนั้นอะไรที่สามีจะไม่พอใจไม่สบายใจคุณอย่าทำข้อนั้นข้อที่สี่คือตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่หมายความว่าไม่เล่นการพนันไม่ขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่เป็นนักช็อปแต่รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้เนี่ยคร่าวๆในระหว่างตามเวลาที่มีหน้าที่ของภรรยาส่วนหน้าที่ของสามีก็มีคือหนึ่งการยกย่องสองการไม่ดูหมิ่นสองข้อนี้มาด้วยกันถ้าเราจะคิดว่าโอ้ยพอแต่งงานกันไปผ่านไป 20-30 ปีหุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนเก่านะผู้หญิงอ่ะยิ่งผ่านการมีลูกมาแล้วบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปคือคนที่เขาดูแลได้ก็มีไงแต่ต่อให้ดูแลยังไงนะมันก็ไม่เหมือนเก่าทุกฟังผ่านไป 20-30 ปีตัวเราเองก็ไม่เหมือนเก่าตัวเขาก็ไม่เหมือนเก่าจะเอารูปร่างภายนอกมาพูดว่าเอ้ยเธอนี่ทำไมหุ่นเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยนี่คือการไม่ยกย่องละคือการดูหมิ่นละแต่ว่าเราต้องมีวาจาที่เหมาะสมกับภรรยาฝ่ายสามีนะด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิ่นด้วยการไม่ประพฤตินอกใจข้อนี้ก็คือตรงกันนะว่าอะไรที่มันจะพอใจภรรยาเราก็ทำอะไรที่จะไม่พอใจเธออย่าไปทำคือไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวเรื่องเมถุนธรรมนะในข้อนี้แต่หมายถึงการอยู่ร่วมกันเราต้องปรับตัวไงในข้อนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องปรับตัวเข้าหากันลองคิดดูนะถ้าสามีทำอะไรก็ตามที่เป็นที่พอใจของภรรยาอะไรนั้นน่ะแล้วภรรยาเนี่ยก็ทำอะไรก็ตามที่เป็นที่พอใจของสามีอะไรนั้นน่ะอ้าวโธ่เป็นสุขแน่นอนครอบครัวเนี่ยอุ้ยเธอเอานี่มาฝากฉันเหรอโอ้เธอทำอย่างนี้ให้เหรอดีจังอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดเหมือนกันโอ้เธอทำวันนี้ให้เหรอเธอเอานี่มาฝากฉันเหรอดีจังบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปทันทีทุกฝั่งนี่ข้อที่สามแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้สามีต้องให้ภรรยาเป็นใหญ่ในบ้านนะเป็นผบ.ตบ.เขาว่าผู้บัญชาการที่บ้านให้เครื่องประดับด้วยข้อที่ห้าสามีเนี่ยต้องให้เครื่องประดับแก่ภรรยามีครอบครัวหนึ่งทุกฝั่งมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังพออ่านพระสูตรถึงจุดนี้เนี่ยลูกหนีจนเรียนจะจบมหาวิทยาลัยแล้วขึ้นปี2ปี3แล้วภรรยาหนีมาบอกข้าพเจ้าว่าเครื่องประดับครั้งล่าสุดที่สามีให้เนี่ยคือแหวนแต่งงานนั่นน่ะขอโทษนะมันไม่20ปีแล้วเนาะอย่างนี้ไม่ถูกควรจะมีให้ทุกปีปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งสองครั้งจะน้อยก็ตามมากก็ตามดูฝังนี่คือหน้าที่ของฝ่ายสามีที่ต้องทำแล้วคนอยู่ด้วยกันดูฝังมันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนั่นแหละสามีภรรยานะคือเธอจะอยู่ด้วยเมถุนธรรมอย่างเดียวมันไม่รอดหรอก 2-3 ปีแรกเท่านั้นเองจะหาความสุขในทางกามแต่ว่าจะอยู่ร่วมกันให้ยืดยาวให้อยู่อย่างผาสุกได้มันต้องอยู่แบบเพื่อนกันเนี่ยต้องมีคุณสมบัติระหว่างพระพุทธเจ้ายังได้กล่าวถึงความที่ว่าให้ของที่ให้ได้ยากรับทำกิจที่ทำได้ยากอดทนต่อถ้อยคำที่ว่าถ้าเขาแบบพูดอะไรมาเราอดทนต่อถ้อยคำที่มันแบบว่าทนได้ยากทนในสิ่งที่ทนได้ยากนี่หมายถึงนี้บอกความลับเรามีความลับอะไรให้บอกแก่เพื่อนหมายถึงคู่ครองของเราแล้วก็ถ้าเขามีความลับอะไรนะเราต้องปิดความลับให้เขานะถ้าคู่ครองมีความลับอะไรบอกเรามาเราต้องเก็บข้อนี้เป็นความลับไฟในอย่าเอาออกไฟนอกอย่าเอาเข้านะนางวิสาขากล่าวไว้เรื่องราวอะไรอยู่ในครัวเรือนอย่าไปเที่ยวเล่าข้างนอกไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายครอบครัวสามีหรือฝ่ายครอบครัวภรรยาก็ตามอย่าไปแพร่งปลายไฟในอย่าให้ออกไฟนอกก็อย่าให้เข้าที่เพื่อนบ้านบ้างคนนั้นคนนี้เขานินทาสามีหรือภรรยาเราว่ายังไงอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามาเที่ยวบอกเขาไฟนอกอย่าเอาเข้าว่าอย่างนี้พอรู้จักปิดความลับกันแล้วก็ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายถ้ามีอันตรายอย่าทอดทิ้งกันดูแลกันรักษากันแล้วถ้าเผื่อว่าเขามีความประมาทในเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยเหตุของโภคทรัพย์ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่จะประมาทนั้นคนนี้หมายความว่า ทุกวันนี้มันหลอกกันเยอะท่านฟังหลอกกันให้ไปลงทุนนั่นนี่บ้างหลอกกันให้ไปซื้ออันนี้บ้างซื้อหวยซื้อเบอร์บ้างแชร์บ้างอะไรบ้างซื้อทองบ้างในทุกรูปแบบพนันออนไลน์ก็มาในรูปแบบของเกมมาในโทรศัพท์มือถือถ้าประมาทแบบนี้คือมันเมาแล้วไงติดนะติดและเมานี่ต้องรู้จักรักษาทรัพย์อย่าเอาความชั่วของเขามาอ้างทำความชั่วของเราโดยการด่าการว่านะแต่ต้องหาช่องในการที่จะบอกจะแก้ไขถ้าอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนรู้จักอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากให้ในสิ่งที่ให้ได้ยากเป็นต้นอยู่กันรอดทุกฝั่งครอบครัวนั้นจะมีความสุขมากเป็นเพื่อนกันดูแลกันรักษากันคติธรรมมีทุกฝั่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงฝากเอาไว้ในช่วงของสมการชีวิตทุกวันจันทร์ประเด็นในวันนี้คือเรื่องชีวิตคนคู่ว่าเราจะอยู่กันยังไงให้เกิดมีความผาสุกสถิตินั่นนี่ก็เป็นเรื่องของสถิติเขาหรอกแต่ครอบครัวเรารักษาให้มีความอยู่ผาสุกได้ด้วยธรรมะนั่นเองในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaisoak.co ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร